ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับฟิลิปปีมาตั้งแต่ตัวซีรีส์ซิก้ารีแฟมบูครับซึ่งงานของวันนี้ก็คือเป็นตัววิตาซีใช่ครับผมใช่ๆก็ดีใจมากครับที่ยังได้อยู่กับฟิลิปปีนะครับแล้วก็จะได้อยู่อีกไปเรื่อยๆนะครับใช่แฮปปี้มากครับใช่ผมก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันครับเห็นว่าอีเวนท์ที่จัดครั้งนี้เป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยที่จัดด้วยก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ครับก็ฝากวิตามินซีน้องวิตาซีไปด้วยนะครับทุกคนครับผมก็บอกว่าใช้ดีจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะได้เจออะไรบ้างคะวันนี้เหรอครับจะได้เจออะไรบ้างครับจะได้เจอเซอร์ไพรส์ครับแต่ยังไม่บอกยังไม่บอกครับยังไม่บอกว่าจะได้เจอเซอร์ไพรส์อะไรครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากมายเลยครับครับผมถ้าจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยสิตัวใหม่เป็นยังไงบ้างครับก็คือน้องเขาอ่ะตัววิตาซีอ่ะครับจะเป็นตัวสูตรอ่อนโยนครับซึ่งเขาเรียกว่าอะไรจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสเพราะว่าเขาผสมตัวกรีนทีกรีนทีเอนไซม์ด้วยครับก็คือชื่อเต็มๆของน้องเนี่ยเขาชื่อน้องวิตามินซีกรีนทีเอนไซม์ไบรท์เทนนิ่งเซรั่มก็คือมีการทำงานของวิตามินซีที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวกรีนทีเอนไซม์เนี่ยเขาจะมาช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนครับเหมือนกับเป็นการเคลียร์เซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปคือทุกคนลองนึกภาพว่าพอเราเคลียร์เซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปเนี่ยเซลล์ผิวที่มันขึ้นมาใหม่แล้วพอมันไปรับกับน้องวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นว้าวเนี่ยครับผมแล้วสำหรับคนที่ผิวอ่อนโยนเนี่ยยังไงเพื่อนผิวอ่อนโยนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเขาปราศจากก้าวสารที่เป็นอันตรายต่อผิวนะครับซึ่งสโลแกนของเขานะครับมาในชื่อว่าเดบิวต์ผิวไบรท์4เท่าใน4สัปดาห์ครับผมทำไมต้องเป็น4สัปดาห์ถูกมั้ยครับทุกคนทำไมมีความรู้เยอะจังเลยวันนี้ผมรู้คุณรู้กันนะคุณพูดผมให้คุณพูดให้คุณพูดครับที่ต้อง4สัปดาห์เนี่ยเพราะว่า28วันเนี่ยเป็นรอบของการผ่าเซลล์ผิวใบหน้าพอดีครับครับผมไม่ซื้อไม่ได้แล้วจริงๆครับซื้อไปยังไงบ้างต้องมีครับผมก็ฝากน้องวิตาซีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับก็ลองเข้ามาดูกันนะครับน้องใช้ดีจริงๆครับครับผมโอเคเรื่องของเราบ้างครับครับตอนนี้ถ่ายถึงคอนเฟรนใช่ครับก็เป็นช่วงกลางๆแล้วเนาะใช่กลางเพราะว่าเราถ่ายมากันประมาณคิวที่14แล้วครับ14ใช่ครับใช่ก็คิดว่าน่าจะใกล้ได้ดูแบบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็คิดว่าน่าจะภายในเดือนสิงหาครับครับน่าจะได้ดูกันแล้วส่วนเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องนี่ก็ต้องบอกว่าเข้มข้นจัดเต็มครับเป็นอีกบทบาทนึงที่พวกเรา2คนยังไม่เคยได้ลองเล่นมาก่อนครับพอได้ลองไปเล่นแล้วก็โอ้มันมีมิตินี้ของการแสดงด้วยที่เรายังไม่เคยเจอได้ต่างจากของเดิมที่เราเคยเล่นกันยังไงบ้างเลยโตขึ้นมั้งครับโตขึ้นใช่ซึ่งแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีอันนะครับเซนนึงจากปีที่แล้วครับเซนนึงเหมือนเดิมเขาหมายถึงแบบเรื่องภาพรวมใช่ครับก็จริงๆแต่ละคู่ครับก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเส้นเรื่องที่ต่างกันแล้วก็พาร์ทความน่าสนใจต่างกันอะไรเงี้ยใช่ครับนีโอแซลพวกเรานีโอแซลว่าเรื่องนี้เขาขายแซ่บครับไม่ใช่ขายร้องไห้นะจ๊ะมีโอเซลแบบนี้ดราม่าแบบว่าดราม่าไม่มีแล้วอะไรเลยดราม่าก็ยังมีอยู่บ้างครับแต่ว่าหมายถึงว่าคู่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นเน้นไปที่เรื่องของเส้นเรื่องความแซ่บต่างนานาแต่ว่าคู่ของเราเนี่ยเวลาเจอหน้ากันทีอะไรก็จะต้องน้ำตาไหลสักหน่อยแซ่บไหมเรื่องนี้เราแซ่บไหมไม่บอกดีกว่าถ้าอยากรู้เราติดตามชมนะครับน่าจะได้รับชมช่วงสิงหาคมนี้ครับแต่แซ่บสู้คู่อื่นใช่ไหมสู้ได้สู้อยู่แล้วไม่ใครยอมใครนอกจากนี้เห็นว่าเดี๋ยวมีไปแฟนมิตต์ต่างประเทศใช่ครับใช่ก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นที่ฮ่องกงกับที่ไทเปครับใช่แล้วก็อะไรนะครับใช่ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนพวกเราจนทำให้บัตรสู่เอานะครับก็รู้สึกดีมากแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอทุกคนครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังมีบินไปนั่นไปนี่ให้ติดตามอีกก็เก็บไว้ก่อนละกันครับผมเดี๋ยวโดนแม่ส้มดุเลยครับครับผมเตรียมโชว์อะไรไปฝากเป็นครับก็ซ้อมเพลงแล้วครับตอนนี้ใช่ก็จะเป็นคิดเซตเพลงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ก็เซอร์ไพรส์แน่นอนครับใช่แน่นอนครับไม่บอกดีกว่ามีเปลี่ยนซ้อมบอกกันไว้ก่อนเนี่ยเราติดตามนะครับทุกคนแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างคะจริงๆอ่ะเดี๋ยวไม่อยู่ในต่างประเทศหลายครั้งไงนะในไทยล่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเขาอาจจะมีงานนั้นงานนู้นให้ทุกคนรอติดตามรอลุ้นไปด้วยกันนะครับครับผมงานเพลงเหรอครับก็ฟังอีกแล้วอ่ะอยากฟังอีกแล้วอ่ะก็เพลงเก่าฟังดีๆเพลงใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะรอลุ้นจากโอลิเฟรนครับครับผมว่าจะเป็นยังไงอย่างนี้รอแล้วนะ
ที่แฟนๆรอแล้วนะอุ้ยอุ้ยผมไม่ได้พูดนะอุ้ยเราไม่ได้พูดร้องเลยหรือว่ามันทำอะไรไปเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ครับหรือว่ายังไงอุ้ยคนโวยถามว่าถามให้เราสปอยอ่ะเพื่อนเอาเป็นว่าทุกคนรอติดตามนะครับก็ครับครับครับรอติดตามนะครับอาจจะมีผลงานเพลงให้ทุกคนได้ฟังครับหรือว่าอะไรนะครับเพลงที่รอติดตามให้คู่มั้ยวันนี้อากาศดีมากเลยนะผมเชื่อว่าวันนี้คนมาหาพวกเราก็เยอะดีนะครับขอบใจครับครับเออถ้าดีกีตาร์ด้วยรอติดตามก็รอติดตามถ้าหลายคนเหมือนก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่เราให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบใช้คำเรียกแทนการสถานะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากได้คำตอบวันนี้คือว่าอะไรจ้าให้พี่ให้ชอยไหมครับได้ได้ได้ไม่ใช่ก็อะไรหลายคนไปอยากรู้ไงจริงๆคำเรียกสรรพนามแทนกันมันมีหลากหลายครับขึ้นอยู่กับอารมณ์จริงๆใช่บางวันก็เรียกขอโทษนะบางวันก็เรียกมึงบางวันก็เรียกบางต่างต่างไอ้นั่นประมาณนี้แล้วแต่วันครับใช่แล้ววันพิเศษวันนี้อย่างเงี้ยพิเศษมันก็พิเศษทุกวันแหละครับมันก็เหรอเอ้ยปกติทุกวันก็ปกติทุกวันใช่ไม่วันพิเศษคำพิเศษที่เราแบบเคยใช้เรียกกันมาถึงนี้อาจจะเป็นชื่อในเกมมั้งครับเออใช่อย่างชื่อในเกมเขาชื่อยูสุยูสุเปลี่ยนผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อยูสุใช่ครับผมมูอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกผมใช่ผมเรียกเขาตั้งว่าไอ้มูไอ้มูไอ้มูครับใช่ทำไมต้องเป็นมูเพราะว่าชื่อในเกมเขาชื่อในเกมมูครับใช่แล้วในเกมแบบนี้น่ารักเหมือนกันไหมจ๊ะในเกมเขาจะเล่นอ่อนกว่าตัวจริงนิดหน่อยครับไม่ได้ขี่ที่มาที่ไปยังไงคะเออที่เออจริงๆตอนแรกอ่ะผมตั้งชื่อเป็นมิ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 คู่กับมูแต่ว่าพอหลังๆเพื่อนเริ่มเล่นกับผมไม่ได้แล้วเพราะว่าแรงมันเริ่มต่างกันใช่ไหมครับผมก็เลยแย่แล้วเราเสียดูโอในเกมไปแล้วเราเลยต้องเปลี่ยนชื่อหน่อยแต่ผมคิดไม่ออกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีแล้วตอนนั้นผมชอบกินน้ำส้มพอดีผมก็เลยอ่ะชื่อยูสุแล้วก็ดูน่ารักด้วยครับก็อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าแรงเข้าไปขึ้นใกล้กันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นมูมิมิมิจะถูกไหมผมจะให้เขาตั้งเปลี่ยนมาเป็นส้มสักสายพันธุ์นึงครับมีอะไรนะสายทองสายไหมเป็นส้มไหมเราจะแบบนั้นหรอแบบนั้นดีกว่าใส่น้ำผึ้ง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 เดี๋ยวไว้ว่ากันครับผมครับผมเป็นแฟนได้คำตอบเป็นแฟนได้คำตอบแล้วเนาะฝากงานที่เราครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับอีเวนต์อินฟีครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมานะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากตัวน้องวิตามินซีวิตาซีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของผลงานคู่อะไรเงี้ยครับก็ยังมีให้รับชมอีกเรื่อยๆแบบตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปครับก็มีเรื่อยๆเลยครับใช่ใช่ครับยังไงฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากอินฟีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับคนไทยแล้วจะหน้าไปแบบไหนคะขอท่าหน้าไปสุดๆหน้าไปอ่ะหรอตอนนี้จริงเหรอเต้นพร้อมกันมาพร้อมกันมาค่ะท่าหน้าไปค่ะ5 4 3 2 1เฮ้อเฮ้อเฮ้อ